ับรูปของตัวท่านนายกเองที่ไปเที่ยวกับลูกสาวแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปของอดีตนายกทักษิณที่มีรัฐมนตรีเยอะแยะเลยฮะนี่เรามองไงบ้างครับท่านนายกท่านต้องเป็นคนบอกผมว่าท่านมองยังไงแล้วผมจะได้ตอบได้ท่านมองยังไงก็ถามมาตรงๆผมจะได้ตอบได้คือเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่ามีแต่รัฐมนตรีที่ไปอยู่กับท่านอดีตนายกอ๋อผมว่าท่านเขาตัดกันมานานของผมนะครับท่านเองท่านก็เป็นอย่างที่ผมบอกท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับแล้วอย่างเรื่องท่านรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นท่านสุริยะท่านสมศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์ท่านหมอชลน่านท่านสุทินนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนหรอกผมว่าทุกท่านก็รู้จักกับคุณทักษิณมานานกับผมนะครับแล้วก็ให้ความเคารพกันมานานยาวนานนะครับคุณทักษิณเองท่านก็อายุมากกว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เจ้าผมที่ผมเอ่ยชื่อไปท่านเองท่านก็อายุมากกว่าผมนะครับผมว่าผมไม่ได้คิดไรแล้วผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องของถ้าท่านพยายามจะบอกว่าท่านมีความได้รับการยอมชอบมากกว่าผมผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็รับได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเองก็วันสุขาก็เป็นวันครอบครัวอยู่แล้วนะครับท่านเองท่านก็เชียงใหม่ก็เป็นวันเมืองที่น่าเที่ยวท่านหลายท่านก็ไปตัวเราตำรวจอยู่แล้วเป็นประเพณีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่ให้คนในภาคให้ความเคารพมันไม่ใช่แค่รัฐมนตรีเดียวสสอีกหลายคนนะครับผมว่าท่านอย่าคิดอะไรมากเลยที่มันก็มาเยี่ยมท่านทักษิณเขาเป็นท่านเองก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในบ้านเมืองให้ความเคารพนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นธรรมดาที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่ได้ผมก็ต้องมาขอทำแนะนำหรือพูดคุยกันหาบ้านเมืองเล่าให้ฟังว่าทำอะไรอยู่บ้างธรรมดาครับทำไมธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเจอผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเมืองผมก็ปรึกษาผมก็ทำงานอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรออกมาได้